ผู้ชมไปดูข่าวนี้ก็หน่อยหลายคนก็ดูจากหลากหลายคลิปนะครับลิงที่ลบบุรีกากรนเหลือเกินนะฮะข่าเกเรขึ้นนะคะับพอิสันอ่ีกคนกับลิงอยู่ด้วยกันมา50กว่าปีแล้วนะคะจนกลายเป็นสัญลักษณ์คู่เมืองของจังหวัดลบบุรีไปแล้วแต่ว่าหลังๆมาเหมือนจะเกเรขึ้นไหมคะคุณบุ๊กถ้าเหนือใรดูคลิปเนาะคุณจิตนาบอกบอกว่าขับรถอยู่ดีลิงเทคแอคชั่นกระโดดถีบปุ๊บลุกล้มมันจะมี ลิงที่มีเป็นกลุ่มหัวโจกอยู่นี่แหละฮะเจ้าหน้าที่กลรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เลยเดินหน้าจับลิงลบบุรีนะฮะวันนี้เมื่อวานนี้เป็นวันที oh ่2แล้วแต่ปรับรูปแบบการยิงยาสลบนะครับอย่างที่บอกไปก็คือลิงแต่ละฝูงนะคุณผู้ชมครับจะมีแกนนำตัวเป้งอยู่นะฮะก็ตามนี่แหละฮะก็จะเลิงไปตัวที่ ลิงตัวใหญ่ที่เป็นหัวโจก่อนนะครับเพื่อให้สงบราบคาบเรียบร้อยได้เป็นอย่างดีโดยเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและธุ์พืชนะครับก็นําทีมนายนักธีรุทธกะเจ้าหน้าที่สํานักอนุรักษ์ที่1พร้อมกับทีมนะครับรวมกัน1ิบคนไปลงพื้นที่จับลิงเกเรในจังหวัดลบบุรีนะครับต่อเนื่องเมื่อวานเป็นวันที่2บริเวณตึกหน้าสำนักงานสารกลจังหวัดลบบุรีถนนราชดำเนินครับจุดนี้เป็นจุดที่มีลิงเกเรกระโดดแย่งของชาวบ้านจําได้ไหม นะรับบาดเจ็บไป2รายในรอบเดือนเดียวกันที่ผ่านมาถือว่าเป็นจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญนะครับลิงเกเรมีหลายตัวเลยทีเดียวสำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้นําปืนอัดลมยิงยาสลบครับจำนวน2กระบอกและท่อเป่ายิงยาสลบ1อันมาใช้ในการทํางานเป้าหมายยิงยาสลบนะอย่างที่บอกไปเฉพาะลิงเกเรตัวใหญ่ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวตามที่พี่น้องประชาชนแจ้งเบาะแสแล้วก็ชี้เป้าไปครับ นี่นะฮะซึ่งการยิงยาสลบดอกแรกเป็นไปอย่างทุลักทุเละเมื่อวานเนื่องจากลิงนั้นคุ้นเคยรูปแบบลักษณะของการยิงปืนสลบนี่นี่นะเจา้จาหน้าที่ก็เลยซ่อนปืนไว้ด้านหลังนะครับเพื่อไม่ให้ลิงเห็นนะฮะอุปสรรคสำคัญอีกอย่างในการจับลิงด้วยวิธีการยิงยาสลบก็คือหลังจาก ลิงถูกยิงยาสรุปไปแล้วเนี่ยลิงจะวิ่งหลบหนีขึ้นไปบนอาคารตึกสูงครับซึ่งลิงตัวแรกที่ยิงไปก็วิ่งขึ้นบนอาคารขึ้นไปหลังคานะครับทำให้ยากต่อการค้นหาแล้วก็นําตัวลงมาเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับลิงด้วยการยิงยาสรุปได้จํานวน9ตัวนะครับก่อนจะนําลิงไปพักฟื้นที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าจังหวัดนครนายกเพื่อรอความพร้อมของศูนลิงของเทศบาลเมืองลบบุรีแล้วก็จะกลับมาที่สวนลิงอีกครั้งก็เป็นการ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับแต่ว่าในขณะเดีวยวกันก็ไม่ใช่ว่าจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอเอาไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมถ้าเกิดใครดูข่าวเนี่ยก็จะเห็นว่าการเตรียมตัวของกรมอุติการสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยมีพื้นที่กว้างมากที่จะรองรับลิงเหล่านี้แต่ว่าอยู่ในช่วงของการทําความสะอาดและเตรียมความพร้อมก็ไม่ใช่ว่าลิงทุกตัวจะถูกจับไปนะคะจัะเ,ะเลือกเฉพาะลิงที่เ,เป็นลิงหัวโจกลิงเกเรนะคะ,คะ